พอคุณเตรียมสคริปต์ของคุณไว้คุณก็พูดไปตามสคริปต์คุณจะพูดถึงเรื่องอะไรให้เขาฟังเรื่องอะไรนะนี่มันเป็นการเริ่มการบันทึกนะมันจะบอกเวลาบันทึกไว้ด้วยนะครับข้างหลังคือจำนวนเวลาที่บันทึกนะครับ15วินาที16ทางขวาสุดนะครับก็จะมีระดับของไมโครโฟนระดับเสียงที่เข้าไปในไมโครโฟนนะสีเขียวที่วิ่งขึ้นวิ่งลงนั้นอยู่นะครับมันก็คือความดังของเสียงนะครับคุณก็พูดไปตามเนื้อหาคุณจะบรรยายอะไรเรื่องอะไรพูดอะไรนะครับคุณก็สามารถจะบันทึกเป็นวิดีโอไปได้นะครับนี่มันก็มีปัญหาต่อท้ายนิดหนึ่งภาพกับเสียงเนี่ยมันไม่ได้ซิงค์ตรงจุดเดียวกันนะเสียงมันจะช้ากว่านิดหนึ่งเพราะฉะนั้นในตอนท้ายหลังจากที่คุณพูดจบแล้วเนี่ยนะครับเสียงมันยังไม่จบคุณต้องทิ้งนะครับระยะไว้นิดหนึ่งก่อนที่คุณจะกดสต็อปการบันทึกตรงนี้นะครับหลังจากคุณพูดจบ